ทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องของขนาดของอาร์เรย์แล้วนะครับที่ใส่จุดเลงว่าถ้าเป็นอาร์เรย์สมิติจุดเลงมันจะได้จานวนแถวแล้วก็เลื่อนมาสักแถวหนึ่งมาจุดเลงจะได้จานวนคอลัมน์ดังนั้นเวลาเราจะคํานวณหาพื้นที่ทั้งหมดของอาร์เรย์เราจะคนนํานวณยังไงนะครับสเต็ปแรกนะครับการหาข้อมูลการหาขนาดของอาร์เรย์สมิติเนี่ยขนาดของมันก็คือคือจํานวนช่องทั้งหมดของมันที่มันมีนะครับจานวนช่องทั้งหมดก็คือเอาแถวมาคูณคอลัมน์นั่นเองถูกไหมครับเอาแถวมาคูณคอลัมน์ก็จะได้จะได้จานวนช่องทั้งหมด ทีนี้แถวนะครับก็คือตรงสีแดงนะครับสมมติอาจารย์มีอาร์เรย์สมิติอาจารย์ใช้ชื่ออาร์เรย์แล้วก็จุดนะครับตามด้วยเลงตัวนี้นะครับอาจารย์ก็จะได้จํานวนแถวถูกไหมครับได้จํานวนแถวเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาคูนครับเอามาคูณชื่ออาร์เรย์ตัวเดียวกันนั่นแหละแล้วก็ใส่กล้ามปูเข้าไปว่าเป็นคอลัมน์อันนี้เขียนผิดครับตัวนี้จะต้องเป็นแถวนะครับเป็นเป็นแถวเบอร์อะไรนะครับอาจารย์ขอแก้นะครับตอนนี้จะต้องเป็นแถวอันนี้ผิดนะ อ่างนั้นถ้าเราได้จํานวนแถวมาแล้วนะครับสกอร์อ่าสมมติตัวเป็นชื่ออะไรจุดเล็งนี่ได้จํานวนแถวจากนั้นเอาชื่ออะไรมานะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้ก็คือแถวแถวเบอร์อะไรเช่นแถวเบอร์ศูนย์ก็จะเป็นก้ามปูศูนย์จุดเล็งตรงนี้จะได้เป็นจานวนคอลัมน์ของแถวนั้นๆนะครับฉะนั้นถ้าจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับตัวอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์มีก็คือมันมีทั้งหมด4แถว2คอลัมน์ใช่ไหมถ้าอาจารย์ใส่ก็คือสกอร์จุดเล็งคือจํานวนแถวคูณด้วยสกอร์ ศูนย์จุดเลงก็คือตัวคอลัมน์จะได้เป็น4แถวคูณด้วย2คอลัมน์จะมีค่าเท่ากับ8ฉะนั้นนี่คือจํานวนของอาร์เรย์จำนวนช่องของอาร์เรย์สมิติจริงๆว่ามีทั้งหมดกี่ช่องก็คือเอาจำเอาจานวนแถวนะครับจำนวนแถวมาคูณกับจํานวนวของคอลัมน์นะครับก็จะได้เป็นขนาดของอาร์เรย์ทั้งหมดเลยที่เรามีนะครับทีนี้ สมมุติว่าถ้าอาจารย์ให้โจทย์พวกเราขึ้นมาอ่เราต้องนั่งคิดดูนะครับตอนนี้นั่งคิดตามอาจารย์ไปนะครับว่าถ้าอาจารย์ให้โจทย์พวกเรามอว่าจงสร้างอาร์เรย์สองมิติในการเก็บข้อมูลส่วนสูงและน้ําหนักของนักเรียน20คนส่วนสูงนะครับและน้ําหนักของนักเรียน20คนคําถามคือว่าเราจะต้องประกาศอาร์เรย์ขึ้นมาเนี่ยเราจะประกาศอาร์เรย์เนี่ยจำนวนกี่แถวและ กี่คอลัมน์ให้ให้เรานั่งคิดก่อนนะครับนั่งคิดก่อนแล้วค่อยกดพ a u วิดีโอก่อนแล้วคิดแล้วก็กลับมาฟังอีกทีนะครับทีนี้มาดูเฉลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้าเราประกาศเ,เก็บอาร์เรย์สมิตินะครับที่เป็นเก็บส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักของนักเรียน20คนเราก็จะต้องมีการเก็บทั้งหมด20แถวแล้วก็2คอลัมน์เอ้ายี่แถว2คอลัมน์คืออะไรครับ20แถวคือนักเรียน20คนถูกไหมครับ 2คอลัมน์คือส่วนสูงนี่คอลัมน์หนึ่งน้ำหนักนี่ีคอลัมน์หนึ่งอาจารย์จะประกาศอย่างนี้ได้ไหมได้นะครับแต่บางคนก็จะแย้งขึ้นมาเฮ้ยอาจารย์ผมไม่ได้บอกว่าผมจะเก็บ20แถว2คอลัมน์ผมจะเก็บแค่2คอลัมน์อ่าโทษที2แถวแต่20คอลัมน์เหรอครับได้ไหมเป็นเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นแบบอย่างนี้ครับ20่แถว2คอลัมน์ก็คือเป็นแนวเนอเป็นแนวตั้ง อันนี้คือของคนที่1สูง1้อแล้วก็หนัก75อีกคนหนึ่งสูง180หนัก90อีกคนหนึ่งสูง175.3หนัก5 5มีจำนวน20คนก็คือมีจำนวน20แถวนี่คือ20แถว2คอลัมน์เก็บข้อมูลส่วนสูงและน้ำหนักของนักเรียนแบบนี้ประกาศขึ้นมาเป็น20 20แถว2คอลัมน์เขียนได้ไหมได้ครับแล้วถ้าเปลี่ยนละครับบางคนยงค้งขึ้นมาว่าขอเป็น2แถว20คอลัมน์ได้ไหม คำตอบคือผิดไหมคำตอบคือไม่ผิดครับถูกต้องถูกทั้งคู่เลยคนที่จะเป็น20แถวก็ได้คนที่จะเป็น20่คอลัมน์ก็ถูกเหมือนกันนะครับทำไมถึงถูกทำไมถึงผิดเพราะว่าคุณเป็นคนดีไซน์เองคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นคนดีไซน์เอง คุณจะเป็นคนรู้เองว่าตรงไหนคือจํานวนนักเรียนตรงไหนคือส่วนสูงตรงไหนคือน้ําหนักคือคุณเป็นคนเขียนเองคุณเข้าใจด้วยตัวคุณเองถ้าคุณเขียนออกมาแล้วคุณสามารถทํางานได้ให้มันสามารถประมวลผลได้ตามที่คุณต้องการนั่นคือถูกนะครับมันไม่มีอะไรที่จะมาบอกว่าคุณจะต้องทําเป็น20แถวนะ2คอลัมน์นะหรือจะเป็น2แถว20คอลัมน์ไม่ได้จําเป็นเลยครับแล้วแต่ว่าคุณจะดีไซน์ยังไงขอให้คุณเขียนโปรแกรมได้ถูกก็พอฉะนั้น ทั้งหมดดีไซน์ออกมาถ้าเขียนถูกนั่นคือถือว่าถูกนะครับ